กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุภูสู้คนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาร์พาร์กิ้งกันอีกแล้วครับทุกคนครับในวันนี้ผมจะมาแต่งรถ Porsche 911ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักชื่อรถชื่อรุ่นเหมือนกันว่าเห็นหน้าตามันเหมือน Porsche ผมก็ขอเรียก Porsche 911แล้วกันนะฮะในวันนี้เราจะมาแต่งคันนี้กันครับทุกคนครับในวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับทุกคนแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมแน่เด้อครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเฮาไปลุยกันเลยดีกว่าThank you.
โอเคนะครับท่านผู้ชมครับในที่สุดเราก็ได้ทำการแต่งปอร์เช่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าโอ้โหใช้เวลาแต่งค่อนข้างจะนานมากๆเลยครับท่านผู้ชมคือกว่าจะเล็งได้แต่ละเลเยอร์แต่ละอันแต่ละอย่างเนี่ยคือแบบโอ้เล็งจนปวดมือครับคือมันเล็งยากอะครับคือมันขยายให้มันใหญ่แล้วมันทำให้มันเล็กอ่ะไอ้พวกไอ้สีอ่ะแล้วมันแบบมันไม่พอดีกันสักทีแต่งลำบากชิบหายครับก็เลยอาจจะแต่งออกมาไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะก็แต่งประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมขี้เกียจแต่งต่อละไม่ไหวละท่านผู้ชมอะไรอยู่ข้างๆวะเนี่ยคอบยอนะครับก็รู้กันดิเออก็ตามนั้นนะครับท่านผู้ชมฮะก็เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมนะสวยไม่สวยก็คอมเมนต์ได้นะครับผมนะข้างบนก็คือมีคำว่าโปรงลางนะครับเสียงกุญแจดังโปรงลางนะครับจริงๆตรงฝากระโปรงก็อยากจะใส่สติกเกอร์อีกอยู่นะแต่คือแต่งจนปวดมือท่านผู้ชมเข้าใจไหมก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเซตจูนนะครับว่าผมเซตจูนมายังไงบ้างสำหรับเกียร์บ็อกก็จะเซตไว้ประมาณนี้เลยก็ลองเอาไปใช้กันดูครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองเลยไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะฮะโอเคมาท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันในสนามไฮสเวย์กันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะหันให้ดูหน้าตารถกันแบบก็ได้ชิดกันแบบคร่าวๆอีกสักนิดนึงนะครับว่าผมแต่งอะไรมาบ้างนะครับเผื่อคนที่แบบยังเห็นไม่ชัดอีกนะฮะข้างหน้าก็จะมีคำว่าโยโกฮาม่าขากับฝากระโปรงก็จะเขียนว่าคาพาร์กิ้งข้างบนจะเขียนโปรงลางคาพาร์กิ้งนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นอะไรไม่รู้ BBQ ผมไม่รู้จะเขียนอะไรก็เขียนไปครับแล้วก็ใส่คำว่าคอวยอครับผมคุณผู้ชมคิดว่าสวยหรือเปล่าฮะสวยไม่สวยก็คอมเมนต์มาได้นะคุณผู้ชมครับก็มีประมาณนี้แหละเออก็ไม่สวยมากหรอกแต่ก็พอไปวัดไปบ่าขอได้ลองมันลองเทสเสียงกันดีกว่าว่าเสียงเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนเอออ่ะลองฟังเสียงท่อดูสิเป็นยังไงโอ้โหไอ้ EK นายใครวะน่ะโอ้โหเป็นยังไงเฮ้ยอยู่ดีๆก็มาท้า414ไม่เอา414เฮ้ยไปท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปลองเทสความเร็วทางยาวกันดีกว่าว่าจะจวดจ้าดปวดปราดขนาดไหนกับ Porsche 911เราลองเบิร์นยางดูสิเบิร์นยางได้หรือเปล่าอันดับแรกเราต้องลองเบิร์นยางก่อนเฮ้ยเอาเรื่องแหมควันกุ๊บเลยเฮ้ยเอาว่ะถือว่าเดี๋ยวลองเบิร์นล้อหน้าดิเบิร์นล้อหน้าได้หรือเปล่าล้อหน้าก็เบิร์นได้มันเอาเรื่องจังวะคันนี้โอเคพอละไปทุกคนเราลองเทสทางยาวกันเลยดีกว่าครับว่าจะวิ่งได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับ Porsche 911คันนี้ครับโอเค1 2 3ไปออกตัวมันก็ถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่นะไปเลยครับทุกคนเทสความเร็วสูงสุดแป๊บเดียว300นะถ้าภาพกระตุกยังไงก็ต้องขอโทษขอไปท่านผู้ชมด้วยนะทุกคนนะก็เมื่อกี้แต่งรถมาคือแต่งมาผมก็มาลองเทสเลยคือแต่งจนปวดมือเมื่อกี้นั่งแต่งจนปวดมือเท่าที่ท่านผู้ชมได้เห็นนั่นแหละนั่นคือผมตัดคลิปให้มันสั้นแล้วนะจริงๆนี่คือผมนั่งแต่งประมาณเกือบชั่วโมงนึงอะ เกือบชั่วโมงนึงจริงๆคือมันเล็งยากครับเวลาเราจะแปะสติกเกอร์อะไรแต่ละอย่างนี่คือมันขยายให้มันใหญ่แต่มันก็เล็กแต่มันก็ใหญ่เอออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่งยากชิบหายแต่ผมก็แต่งนะฮะเพื่อท่านผู้ชมครับตอนนี้รถเราวิ่งไปที่ความเร็ว468กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตอนนี้เราต้องเบรกครับผมไม่เบรกอาจจะมีแหกโค้งนั่งไงเสานั่งไงเสาว่าแล้วไงเกือบไปแล้วฮะเอาไงฮะใครจะนับครับผมโอ้มีคนนับละมีคนนับละโอเคพร้อมยังออกตัวยังได้ยังดันด้วยได้ไหมครับโอ้โหไม่มีใครห้ามหรอกน้องมาดันกับเพื่อนได้เลยเนี่ยไปทุกคนนะถ้าใครได้ออกคลิปก็ถือว่าโชคดีไปนะโอเคออกตัวไปแล้วครับแล้วตอนนี้กล้องกูก็หันอะไรไม่รู้ฮะสเต็ป414ครับผมตามไปทันเลยกูแรงๆทั้งนั้นโอ้โห EK9 444แรงมาวิ่งอะไรขนาดนั้นวะน่ะไอ้ตรงนี้มีตำรวจมาดอดักจับด้วยโอ้โหเอาว่ะทุกคนไปครับถึงตามไม่ทันเราก็จะดันฮะดันคนเดียวก็เฟี้ยวได้เดี๋ยวเราขอปรับมุมกล้องก่อนไปครับก็ซูมไม่ไหวเราต้องไปทำสเต็ป414เหมือนเขาบ้างแล้วแหละทุกคนคิดว่ายังไงอยากให้พี่ทำไหมถ้าอยากให้พี่ทำสเต็ป414คอมเมนต์ครับเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงจะไปลองทำดูครับว่ามันจะ
วิ่งเหมือนเขาได้หรือเปล่านะฮะก็วันนี้ก็แต่งรถชิวๆกันไปก่อนครับเฮ้ยปอร์เช่ว่ะปอร์เช่ว่ะพอละทางยาวพอไว้ก่อนนะเราลองไปแข่งแดกกันดูก่อนรู้สึกว่าทางยาวนี่เราจะวิ่งไม่ถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะได้ประมาณ460-470อ่ะมีใครจะแข่งหรือเปล่านี่รุ่นอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนผมเห็นปอร์เช่คันนึงจอดอยู่ตรงนี้นะไม่มีเลยครับเอ้ยอันนี้ไงมีคนมาท้า700แรงม้าโอเค700แรงม้าจะเชื่อใจได้หรือเปล่าวะเนี่ยดูสติ๊กเกอร์ผมก่อนนะพี่ชายฮะน้องชายดูสติ๊กเกอร์พี่ด้วยข้างๆอ่ะเขียนว่าอะไรคอวอยอยอกมาดิเออลีลาโอ้โห700แรงม้ามันจะไปสู้ 1,695 แรงม้านั่นยังไงบ้าหรือเปล่าชายนะฮะแต่เรามาดูเวลาก่อนทำแล้วอะไร 7.9 วิโอ้โห 7.90 กันเลยทีเดียวทำไมรถเราไม่แรงอย่างเลยวะท่านผู้ชมโย่สวัสดีวัยรุ่นอเมริกาวันนี้เราอยู่กันในสนามเรซซิ่งฮะถ้าจะเล่นแข่งแดร็กเราก็ต้องมาเล่นสนามนี้เพราะว่ามันเป็นทางแบบไว้แข่งแดร็กโดยเฉพาะนะฮะโอ้โหมันรถอะไรท่านผู้ชมดูดิมาใครจะแข่งหรือเปล่าว่ารถบัคชัวร์เลยแบบมาต้องลองสักเสาแล้วแหละมันเห็นเบิร์นยางอยู่ตั้งนานโอเคนี่กี่แรงมาวะผมไม่ได้ดูเมื่อกี้เราเบิร์นยางก่อนผมขอเบิร์นแป๊บนึงครับพี่ใจเย็นครับใจเย็นเบิร์นล้อหน้าด้วยดีไหมเราลองเบิร์นล้อหน้าด้วยเราลองเบิร์นล้อหน้าด้วยเผื่อมันจะออกตัวดีคนนั้นรอนานแล้วโอเคมาไปครับทุกคนออกตัวไปอย่างนิ่งฮะแต่เสียงเขานี่มาแล้วเอ้ยมีโอ้โหแรงจังวะเอ้ยเราทำได้ 7.10 วิของเขาแรงมาเท่าไหร่ผมอยากรู้จริงๆเลยวะทำไมวิ่งอะไรขนาดนั้นวะน่ะที่เราวิ่งได้ 7.1 นะครับทุกคนนะสู้ไม่ได้ครับ EK9 วิ่ง6 วิครับกี่ร้อยแรงม้าวะผมดูไม่ออกเออผมไม่เห็นมาพอแล้วพอแล้วมาเหอะมาแข่งเหอะจอดทำแอคอะไรนักหนาฮะชอบนะฮะลีลาเสียดีเกินมาท่านผู้ชมคิดว่ายังไงชมคิดว่ายังไงครับดูเวลาแล้วครับ 7.366 วิไหวหรือเปล่าท่านผู้ชมไหวหรือเปล่าเฮ้ยเอาวะ695เหมือนกันเออมันต้องอย่างนี้แมคคารินหน่อยท่านผู้ชมครับโดนแมคคารินท้าแข่งเดี๋ยวผมขอเบิร์นยางแป๊บนึงแมคคารินท้าแข่งวะมา1695 HP เหมือนกันแมคคารินแล้วยังไงผมขออนุญาตเบิร์นล้อหน้าด้วยแป๊บนึงเอาให้ควันฟุ้งกันเลยทีเดียวโอเคมาไปครับออกตัวไปแล้วครับทุกชนครับตอนนี้เราออกมาเรานำมาครับผมดูซิเวลาเราจะดีหรือเปล่าฮะ 7.306.78 เฮ้ยเอ้ยแรงเกินไปหรือเปล่าน้องชายฮะเอาใหม่ไม่เอาวะตรงนี้รถมาจอดเต็มเลยครับท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าเซตจูนเราจะสู้ใครไม่ค่อยจะได้นะฮะท่านผู้ชมเราท้าแข่งรถไอ้นี่ดิเป็นอะไรมันห้าวหรือไงพี่อย่าเล่นโปรนะพี่อย่าเล่นรถบั๊กนะถุยคนเล่นเตรียมเซิร์ฟไอชิบหายกูเล่นไม่ได้คนเดียวสินะสัตว์รถจะสู้ใครไม่ค่อยจะได้เลยเนี่ยชิบหายมีแต่รถบั๊กมีแต่รถทำอะไรรถใช้แอป GG อะไรสักอย่างนึงนี่แหละก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะฮะสู้ใครไม่ได้เลยในรถเราไม่ได้แบบโกงอะไรนะเราแบบเดิมบ้านๆเลยเนี่ยผู้ชมเราไปหาลองดันทางยาวกันดีไหมครับมีตอนนี้มีคนดันทางยาวไหมเฮ้ยมีว่ะฝ
ั่งโน้นว่ะฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้มีไม่กี่คันฝั่งนี้มีเยอะเลยนะฮะแต่เรารู้สึกว่าเราจะไปไม่ค่อยทันหรอกเรามาหาแข่งแดกดีไหมแข่งแดกก็ไม่ได้อีกไม่มีคนเล่นด้วยไปดันดีกว่าไอ้ทุกคนรู้สึกว่าเขาจะดันมาแล้วนะฮะเออนี่ยังวะปอร์เช่มาทะแลมโบกินี่ครับทุกคนครับมาเลยจะเบิร์นอะไรนักหนาวะเนี่ยปอร์เช่กับแลมโบกินี่ทำไมรถเรามันออกตัวแปลกๆวะมันออกแล้วมันก็หยุดกึกทีนึงแต่ก็นะก็ชนะแลมโบอ่ะนี่คือรถที่เขาไม่ได้ทำมักไม่ทำอะไรนะฮะจริงๆผมมองว่าเซตจูนผมมันควรจะดีกว่านี้ด้วยซ้ำนะมีใครจะแลกรถบัสกับผมไหมโอ้โหมีคนแลกรถบัสด้วยเลย อย่างนี้เลยอ่ะรถบัสเต็มเซิร์ฟครับพอกูทำนี่ไอพี่แม่งโอ้โหทำเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีทำรถบัสไอเฮียแม่งคนเล่นเต็มบ้านเต็มเมืองกูไม่ได้อยู่คนเดียวไอสัตว์นะฮะไม่อยากเก็บคุยนะฮะแม่พูดมาแล้วขึ้นนะเฮ้ยรุ่นอะไรวะน่ะเดี๋ยวท้าสิเฮ้ยสามห้าศูนย์แซดว่ะมาต้องสักเสาแล้วล่ะเพื่อนโอ้โหแต่งลายมาสวยด้วยท่านผู้ชมครับ3 5 0แซดครับแต่งลายมาสวยด้วย3 5 0แซดเหรอ3 5 0แซดกับPorsche มาเออต้องอย่างนี้เอาอะไรวะเนี่ยโอเคมาพร้อมละWhatโอ้โหยังออกตัวได้อยู่ฮะนี่คือรถแบบแรงมาเขาเท่าไหร่วะดูเวลาเห็นไหมโอ้โหเนี่ยรถไม่บั๊กของจริงเห็นไหมสู้ผมไม่ได้นะฮะไอหรือเปล่าน้องชายฮะแล้วใครมันยกล้ออะไรใส่ผมมาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็สู้ได้จริงถามว่าสู้ได้ไหมมันก็พอสู้ได้เอ้ยสายดิฟดีกว่าสายดิฟดีกว่าโอ้โหดูขับรถอะไรเอาอีกแล้วไอ้รถสเต็ป414เนี่ยมาเบื่อจริงๆมาแข่งเลยต้องบงต้องเบิร์นแม่งละนะฮะสู้ไม่ได้อยู่แล้วสู้ได้ก็แปลกแล้วฮะสู้ได้ก็แปลกแล้วครับควันวิ่งควันออกขนาดนั้นชิบหายก็โอเคนะครับทุกคนครับยังไงคลิปนี้ก็จะขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบเกมคาร์พาร์คิ่งหรือว่าชื่นชอบปอร์เช่คันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคนละ1ไลค์ด้วยนะครับขอให้คนละ1ไลค์พอละกดให้ผมด้วยนะเอออย่าลืมด้วยล่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลากันไปใน